ของน้ำมันกัญชาหรือว่ายากัญชากันบ้างนะคะโอ้โหผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้หรือว่าอยากจะใช้เริ่มเฮกันได้แล้วอีก2เดือนจะสามารถผลิตนะคะหรือว่าสกัดน้ำมันกัญชาได้นะคะประมาณ 150,000 ขวดนะคะโดยโรงพยาบาลอัมพายภูเบศค่ะแล้วก็จะแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศที่สนใจนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่จะนำมาใช้ให้กับผู้ป่วยได้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องมีการอบรมทีมแพทย์ก่อนหรือแม้แต่เภสัชกรนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถไปใช้และได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ตรงกับโรคของตนเองด้วยนะคะคุณผู้ชมคะมาดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะโรงพยาบาลอัมพายภูเบศนะคะเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญเลยที่เขาเนี่ยได้รับอนุญาตให้ปลูกผลิตแล้วก็จำหน่ายยากัญชาให้กับผู้ป่วยนะคะแต่ว่าในระหว่างที่รอการปลูกกัญชาคุณผู้ชมคะโรงพยาบาลเจ้าพระยาไพภูเบศเนี่ยเขาประสานกันไปกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อขอครอบครองกัญชาของกลางที่มีแคดเมียม662กิโลกรัมเนื่องจากว่าได้ทบทวนเอกสารที่มีการวิจัยที่ผ่านมาแล้วของกัญชาแล้วก็คำแนะนำขององค์การอนามัยโลกรวมไปถึงองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกานะคะพบว่ามี SFE น่าจะเป็นวิธีการสกัดค่ะที่ได้สาระสำคัญแล้วก็ปลอดภัยสูงก็เลยนำมาทดลองสกัดพบว่าได้สารสกัดที่มีปริมาณแคปเปียนที่ยอมรับได้ก็คือ 0.02 ppm เรียกกันว่าได้ตรงตามมาตรฐานของอาเซียนก็คือน้อยกว่า 0.3 ppm นะคะถือว่าเป็นข่าวดีค่ะข่าวดีของผู้ป่วยที่กำลังรอคอยกันอยู่นานแสนนานนะทางคุณหมอนำพลแดนพิพัฒน์ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าจากการคาดการณ์ถึงปริมาณที่ผลิตได้เนี่ย1กิโลกรัมอันนี้จะได้ประมาณ220ขวดขวดละ5กรัมนะคะขณะนี้ก็มีกัญชาของกลางอยู่662กิโลกรัมสามารถสกัดได้ค่ะ 154,000 ขวดนะคะซึ่งก็จำหน่ายให้กับโรงพยาบาลอื่นด้วยโดยจัดฝึกอบรมให้กับโรงพยาบาลที่ประสงค์จะซื้อไปจำหน่ายเพราะว่าทีมแพทย์แล้วก็เภสัชกรของโรงพยาบาลอภัยภูเบศพัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยด้วยด้วยวิธีนะคะมีระบบติดตามประสิทธิผลแล้วก็ความปลอดภัยค่ะที่โรงพยาบาลอื่นนั้นน่ะสามารถนำไปใช้ได้เลยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ปลอดภัยสูงสุดนะคะโดยคาดการว่าการดำเนินการสกัดน้ำมันกัญชาจะแล้วเสร็จหรือว่าเสร็จสิ้นภายใน2เดือนค่ะนะคะก็มีความคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะเดี๋ยวไป